ฮัลโหลสวัสดีค่ะตัวเองทุกคนวันนี้นะคะพี่จะมาแนะนำสูตรการทำดัลกูน่าอเมริกาโน่ค่ะจริงๆกาแฟดัลกูน่านะคะก็เป็นกาแฟแบบที่นำไปตีจนเกิดฟองโฟมนะคะแล้วก็เทราบลงบนนมสดนะคะแต่วันนี้พี่หนูจะมาประยุกต์ทำเป็นดัลกูน่าอเมริกาโน่ค่ะไปลงมือทำกันเลยพี่หนูจะใช้ผงกาแฟที่1ช้อนตวงนะคะตามด้วยน้ำร้อนอีก1ช้อนตวงค่ะและพี่หนูก็จะใช้เป็นที่ตีฟองนมนะคะตีลงไปนะคะปั่นนะคะจนเขาเป็นฟองโฟมแบบนุ่มๆเลยนะคะเนี่ยค่ะได้ประมาณตั้งยอดประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราพักในส่วนของโฟมกาแฟเอาไว้ก่อนนะคะตักน้ำแข็งใส่ลงไปในแก้วขนาด22ออนซ์นะคะเติมน้ำอุณหภูมิปกตินะคะลงไปที่ประมาณ175 ml ค่ะแล้วก็เติมน้ำแข็งอีกสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็นำโฟมกาแฟที่เราตีเอาไว้นะคะค่อยๆรินใส่ลงไปที่ด้านบนเลยค่ะขูดออกมาให้หมดนะคะเสียดายของค่ะจากนั้นก็ปิดฝาให้สนิทนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูดัลกูน่าอเมริกาโน่ค่ะรับรองเลยนะคะแก้วนี้แบบว่าเจ้มจนหูตาสว่างแน่นอนเลยค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทำกันดูนะคะบุยบุยบายบายค่ะ